เรามาดูขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เครื่องมือของกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์กันนะครับเริ่มต้นด้วยกดที่ปุ่มตั้งค่านะครับจากนั้นกดเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตกด Wi-Fi ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วกดเชื่อมต่อให้รอสักครู่นะครับจากนั้นกดกลับมาที่หน้าหลักแล้วกดเลือก Maxi Check กดอัปเดตให้กดที่คำว่ามากกว่าเพื่อดูยี่ห้อรถทั้งหมดบริเวณแถบด้านซ้ายสามารถเลื่อนดูยี่ห้อรถที่เราต้องการจะเลือกได้เมื่อเจอซอฟต์แวร์ที่ต้องการแล้วก็สามารถกดรับซอฟต์แวร์นั้นได้เลยจากนั้นรอจนวงกลมเต็ม 100% จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมจากที่พวกเราใช้งานมานะครับจะมีปัญหาที่พบกันบ่อยนะครับก็คือระหว่างที่เราทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเราจะไม่สามารถกดเปลี่ยนภาษาได้นะครับจะต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยก่อนเราจึงจะสามารถกลับไปเปลี่ยนภาษาได้นะครับวันนี้เราจะมาดูการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยสาย OBD2 กันนะครับตอนแรกเลยก็เชื่อมสาย OBD2 เข้ากับรถนะครับจากนั้นกดการวินิจฉัยครับจากนั้นกดเลือกการตั้งค่ากดเลือกอัปเดตเฟิร์มแวร์ควรหมั่นอัปเดตเพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรคำเตือนระหว่างการอัปเดตห้ามดึงสายออกเป็นอันขาดเสร็จแล้วสามารถดึงสายได้เลยวิธีขอความช่วยเหลือจากออเทลกรณีเมื่อเราสแกนรถแล้วเกิดปัญหาให้กดไอคอนข้อความด้านบนเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นจากนั้นระบบจะแสดงประเภทของปัญหาขึ้นมาให้เราเลือกทำการเลือกรายการที่คุณต้องการรายงานหลังจากเลือกประเภทที่ต้องการแล้วกดปุ่มตกลงหน้าถัดมาในช่องกรอกเหตุผลให้ใส่ชื่อบริษัท TSA ได้เลยจากนั้นกดส่งและโทรหาเฮียแจ็คของเราได้เลย